แต่ฝ่ายไม่เอาเยอะมากเลยใช่ไหมคุณดีเด็กฝ่ายไม่เอาเนี่ย ก็เยอะมากก็ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะทั้งหลายเนี่ยซึ่งผมก็ต้องเห็นใจแล้วก็เข้าใจเขานะครับประชาชนก็ต้องเชื่อมั่นการวิธีคิดของเขาเหมือนกันเพราะเหตุว่าหลายท่านเนี่ยต้องยอมรับว่ารับราชการมาแต่เป็นทหารมาก็เยอะเขาตายเพื่อประเทศก็ได้เขาลำบากเขารู้ว่าเรื่องสถาบันหลักของเราเรื่องประเทศชาติของเราเนี่ยมันต้องมีเรื่องยึดเหนี่ยวนะครับและตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ทำให้ประเทศเราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเค้นให้ตายจะมาล็อบบี้ยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหรอกครับเขาก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลคุณไม่ถอยอย่างชัดเจนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เลือกครับเขาก็จะตัดไฟแต่ต้นลมมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเราได้สัมผัสจากภาพรวมของสวนะครับตามที่คุณสรยุทธ์ได้ตั้งคำถามมาครับครับครับคุณจิเรศคิดว่าฝั่งที่จะยกให้คุณพิธาไปไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงเพราะอะไรจะไปเกิดต่อไปถ้ามันจะไปว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นโหวตให้ตามหลักการไปก่อนจะทำไม่ได้376มีโอกาสบ้างไหมน่าจะไม่ถึงนะและขณะนี้น่าจะไม่ถึงนะครับเพราะว่า ที่ได้พูดคุยกันนะแล้วก็จริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยคุณบรรลบครูหยุยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยครูหยุยได้มัดรวมประเด็นทั้งหมดเข้าด้วยกันนะประเด็นของฝ่ายที่จะไม่เลือกคุณพิธานะครับเรื่องนโยบายสุดโต่งนะฮะก็ไปเปิดฟังรีเพลย์ฟังกันได้ผมคิดว่าก็เป็นเหตุผลที่ชัดเจนของฝั่งที่จะไม่เลือกคุณพิธาเพราะนั้นการบ้านณเวลานี้เนี่ยที่ยังไม่ถึงวันที่13เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องทำความเข้าใจนะต่อกันและกันนะครับซึ่งผมคิดว่าการทำหนังสือไปขอชี้แจงการส่งคนไปพบนะหรือแม้กระทั่งการชี้แจงแสดงตนออกแถลงข่าวต่อทางสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าทำได้นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจคนทุกฝ่ายนะผมเพียงอยากจะบอกทางคุณสรยุทธ์และก็ประชาชนทั้งประเทศว่าประชาธิปไตยเรากำลังไปได้ดีนะครับตอนนี้คนมีส่วนร่วมมากเพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องทำใจเป็นกลางและเข้าใจทุกบทบาทของคนทำหน้าที่อย่าไปดูหมิ่นดูแคลนอย่าไปกดดันเขาไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.ไม่ว่าจะเป็นศาลหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เขามีสมาธิแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับผมคิดว่าไม่มีใครหลอกที่ไม่รักประเทศชาติไม่มีใครหลอกที่อยากให้ประเทศชาติไม่พัฒนานะครับเพราะนั้นทุกคนต่างมีอุดมคติแล้วก็ตระหนักในเรื่องส่วนรวมเช่นเดียวกันไม่มีใครเหนือกว่าใครเพราะฉะนั้นแล้วให้เคารพกันนะแล้วผมคิดว่าปล่อยให้เป็นกติกานะครับแล้วก็องค์กรใดวินิจฉัยอะไรออกมาหรือส.ส.ส.ว.มีมติอย่างไรผมก็คิดว่าเคารพกันแล้วก็เรียนรู้นะครับเรื่องเหล่านี้พรรคใดทำตามเจตนารมณ์ไม่ทำตามเจตนารมณ์คราวหน้าเราก็ไปเลือกเขาใหม่นะครับเลือกหรือไม่เลือกก็จะได้เป็นบุญดุลพินิจเป็นข้อมูลต่อไปบ้านเมืองจะไปได้ดีแล้วครับคุณสรยุทธครับหมายถึงคุณเอกฤทธิ์บอกว่าให้ประชาชนยอมรับกติกาและเคารพการแสดงท่าทีบทบาทของแต่ละฝ่ายใช่ถูกต้องครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนอย่างนี้ว่าผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะครับเขาไม่แสดงออกหรอกเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมถ้าเป็นศาลเนี่ยก็ยังไม่ถึงวันตัดสินเนี่ยนะข้อเท็จจริงอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้ก่อน1วันก็ได้หรือก่อน1ชั่วโมงก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกมาแสดงคำวินิจฉัยของตัวเองหรือการมาประกาศว่าจะต้องเลือกหรือไม่เลือกใครอย่างไรผมคิดว่าบางทีอาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ผมก็เรียนว่าสวส่วนใหญ่250คนเนี่ยออกสื่อไม่กี่คนนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเขามีความคิดเขาเก็บข้อมูลแล้วเขารู้กาลเทศะว่าช่วงเวลาใดที่ควรจะให้ข่าวหรือให้ข้อมูลนะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่า
การเลือกนายกเนี่ยมันเป็นการเลือกโดยเปิดเผยโดยการขานชื่อเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาทำลงไปเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับไปถามเหตุผลของเขาก็ได้นะครับถ้าทำโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของประเทศไทยชื่อเขาจะถูกจารึกไว้อยู่แล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนรักกันทุกคนเคารพกันแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวตามกติกาที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อให้รัฐบาลในอนาคตนะครับรัฐบาลต่อๆไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับได้มีกติกาแล้วก็เคารพกันที่ชัดเจนแล้วก็ประชาธิปไตยจะพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ